สวัสดีค่ะ Hello สวัสดีเศรษฐีใหม่ใช่ชื่อไม่ใช่เรามีคนนึงอ่ะมีคนนึงโชคดีมากๆเลยอ่ะเพราะว่าถูกแบบเขาเรียกเป็นแบบคอมโบเซตเหรอใช่อีกแล้วออนไลน์ตั้งเหรอเป็นดิจิตอลนะคะแล้วก็ถูกตั้ง100กว่าล้านวะ108ล้านมากกว่างวดที่แล้วเขาซื้อ025873พอ100กว่าล้านถูกเขาซื้อ025873 05873ซื้อกี่ใบ10ใบปะโทษแล้วโดนเนี่ยแล้วโดน2ตัวด้วยไงอ่า73ไปอีกเพราะว่ามัน73โดน2ตัวก็ได้คูณ7เมื่อกี้จะพูดผิดเพราะว่า73มันมี2ตัวไงหมายถึงว่ามาเลขท้ายเขาออก73ตัวท้ายของรางวัลที่1มันไม่มีล่างไม่มีบนลูกค้าไม่มีค่ะมันคือเลขท้ายเขาก็ใช่แต่เผอิญเขาได้ด้วยตรงกันเฉยๆใช่ปกติมันเหมือนตรงกันถูกต้องแน่นกาตามนั้นค่ะก็คือ025873และเลขท้าย2ตัวมันออกเลขหมาย73อย่างเดียวกันไงเมื่อวานผอ.กองสลากอ่ะฮะก็ออกมาบอกว่ามีโอกาสออกได้ทุกหมายเลขแหละทุกรางวัลแหละความน่าจะเป็นน่ะคุณผู้ชมมันตั้งแต่0ถึง9อ่ะคือคนน่ะเมื่อวานน่ะแตกตื่นเลยคือมัน7373คนบอกหุ้ยล็อกแน่ๆแต่นี่ไงเขาบอกโอกาสเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าเลข0ถึงเลข9อะไรมันก็เกิดขึ้นได้สำหรับคนอื่นนะไม่ใช่เราเพราะเราอยู่มาจนถึงปีนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราเลยคุณปุ้ยฉันบอกได้เลยว่าฉันถอนตัวเพราะมันไม่เกิดอะไรขึ้นกับฉันคือฉันตั้งแต่ม.5นะเวลาเราซื้อฉันต้องถอยเราต้องปล่อยวางผู้ชมเธอเอาเงินที่เธอจะซื้อทำไมมาใส่กล่องกระปุกออมสินอะโอ้ยอย่าพูดเลยสิ้นปีเธอจะได้ได้ครึ่งหลังบ้านเลยนะจริงได้เต็มถมเต็มที่หลังบ้านเลยใช่แล้วพอฉันแบบนี้นะตอนนั้นที่ฉันเล่าออกรายการนะฉันไปเดินห้างนะมีคนเดินมากอดฉันว่าตุยหนูทำแบบอาสิ้นปีหนูมีเงินแบบเหมือนใบโบนัสอ่ะก็โชคเหมือนถูกรางวัลจริงๆเพราะมันหลายพันบาทน่ะอ่ะอย่างที่บอกรางวัลที่1เนี่ยใบละ6ล้านบาท10ใบด้วย10ใบนะแล้วก็รางวัลเลขท้าย2ตัวใบละ 2,000 บาทด้วยไงโอ้โหก็เป็น 20,000 แล้วนะใช่ๆบวกกับรางวัลที่1กองสลากบอกเลยว่าอันนี้ดำเนินการตาม ISO 9001:2015 โปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนตัวเลขที่จะออกนะมีโอกาสเท่ากันทุกตัวเดี๋ยวไปให้บุโกะลองดูซิว่ามันมีตรงไหนที่สามารถแบบเอาเลขที่บุโกะชื่นชอบหรือหวังเอาไว้ได้ไหมประมาณนั้นเนาะไม่มีเขาโปร่งใสเมื่อวานเนี่ยมีคนถูกรางวัลที่1ทั้งหมดนะทั้งหมดที่รวมกันนะที่คนถูก18ใบรางวัลที่1เหรอแต่อยู่ที่คนเดียวไม่ใช่ใบอยู่ที่คนเดียว10ใบและอีก8ใบกระจายไปกระจายไปถูก1ใบจำนวน2คนนะแบ่ง1ใบจำนวน1คน2ใบจำนวน1คน5ใบจำนวน1คนและมี1คนที่ถูก10ใบไงนั่นแหละเป็น18นะเฮ้ยแล้วก็มีถูกคนที่ถูก10ใบก็ถูกเลขท้าย2ตัวอีกได้อีก 20,000ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยก็คือ60ล้านเก็บเนาะเอาไปใช้หนี้ทำบุญอะไรกัน 20,000 แล้วก็ให้เมียหนูไม่ต้องช่วยเขาคิดอ๋อเหรอธุระของเขาเราคิดคือเราเหมือนกันฉันก็คิดถ้าเราได้แบบเขาเราจะอะไรบ้างคิดใหญ่ใช่ใช่คิดทุกงวดกดจดลงสมุด18ใบงวดนี้เพียงแค่ว่ามีคนทักใช่ให้ซื้อติดไว้เออแต่เขาบอกให้ซื้อติดไว้ใบหรือ2ใบเราซื้อติดไว้18ใบเขาขอแค่1หรือ2ติดไปนวมไว้พี่ติดซะ18ใบไม่ได้เลยคือบางทีเลขที่เราเลือกเองอ่ะอาจจะไม่ถูกแต่ถ้าเลขที่คนขายเลือกให้เราอาจจะถูกก็ได้เพราะส่วนใหญ่คนขายจะบอกว่านี่พี่เอาไปพี่เลย10ล้านพี่10ล้านงวดเนี้ยพี่รวยเงี้ยเราอาจจะถูกก็ได้เพราะว่าพี่บิวอ่ะเคยถูกมาแล้วพี่บิวแต่งหน้าตุ๋ยอ่ะเขาบอกว่าเวลาเขาเลือกเลขเองเขาไม่ถูกต้องให้คนขายเลือกให้โอเคจะเป็นไอเดียต่อไปของแพทย์ในงวดวันที่1อ่ะแพทย์ก็สู้ต่อไปแล้วกันแม่ก็คงถอนตัวแล้วล่ะแม่หมดแล้วเหรอเดี๋ยวน้องทำกล่องให้แล้วก็แม่ก็ไปใส่กล่อง
จะซื้อตัวใดก็ใส่ตานะกล่องใหญ่ขนาดนี้แล้วก็มีหยอดใส่เป็นใส่เป็นแบงค์สิกล่องใหญ่ขนาดนี้ซื้อจ่ายแบงค์ร้อยแบงค์พันแบงค์ร้อยล่ะแบงค์อะไรน่ะใส่เข้าไปอ้าวคุณเปี๊ยกเขาแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ด้วยใช่นะคะคนที่เราอ่านข่าวจ้าพี่นพชัยก็ทักทายเข้ามาคุณผู้ชมทักได้ทางไลน์แอดไทยรัฐนะคะวันนี้เนี่ยเสื้อผ้าหน้าผมน่ารักกันของเขาเป็น H&M สวยมากเลยแพทอยากได้อีกแล้วอ่ะใช่เมื่อวานไปดูทำไมน้องพลาดตัวนี้ไปได้อย่างไรแม่ดูโค้งลายเส้นของเขาสิลายเส้นแบบนี้มันทำให้ผอมน้องชอบแขนแบบนี้เป็นผ้าเขาเรียกผ้าร่องใช่ไหมผ้าร่องผ้าร่องแล้วแม่ผ้าร่องไม่ได้ตรงอย่างเดียวดูที่ลำตัวเห็นไหมเขามีลายแนวดีไซน์แม่มันสวยไม่ธรรมดาไม่ได้แบบว่าเส้นตรงอย่างเดียวมันสวยไปของหนูเป็นแจ็คเก็ต H&M เหมือนกันนะคะอันนี้ซื้อออนไลน์อ๋อออนไลน์ไม่เราซื้อตัวที่เราใส่เลยได้ไหมคือเราจะซื้อตรงเนี้ยเพราะมันไม่มีไงเราจะซื้ออย่างเงี้ยได้ไหมH&M ตอบมาด้วยนะคะแล้วก็คอน่ารักมากของเด็กๆสีเป็นสะท้อนแสงลูกจัดให้ลูกแล้วก็คือสวยมากไปดูที่ช็อปไปดูที่ช็อปเลยไปดูที่ช็อปได้เลยคือบางคนซื้อของเด็กไซส์ใหญ่สุดใส่ได้แล้วมันก็จะถูกกว่าด้วยใหญ่ด้วยหนูด้วยทุกยี่ห้อของฉันใส่ของเด็กใช่ๆ4ขวบนั่นน่ะ12 14ฉันก็ใส่ใช่ใส่เด็ก10ไซส์มันจะถูกกว่าไปดูได้มันถูกกว่าอ๋อมันก็อยู่แล้วแล้วลูกเราลูกเราถามว่าแต่งตัวไปไหนทุกวันบอกแต่งตัวรดน้ำต้นไม้ลูกเออช่วยพี่สู่ใช่อ่ะค่ะมาที่เรื่องของกัญชาก็มีเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันหลายๆฝ่ายเนาะในมุมของตนเองกันนะคะก็ยังคงไปที่ถกเถียงกันเกี่ยวกับกัญชาที่มันยังคงมีความไม่ชัดเจนนะคะทั้งในด้านของตัวบทกฎหมายด้วยแหละไหนจะสรรพคุณอีกซึ่งมันก็มีทั้งคุณแล้วก็โทษอย่างล่าสุดนะคะก็มีประเด็นที่คุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อนะคะนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคุณสุภชัยก็ออกมายืนยันว่าสารกัญชาไม่ได้ทำให้คลุ้มคลั่งโดยยืนยันนะคะว่าผลวิชาการที่ตัวเองศึกษามาเนี่ยสาร THC ก็หรือว่าสารเมาในกัญชาแหละไม่ได้มีผลที่ทำให้เสพแล้วคลั่งนะแกไปศึกษามาทีนี้เมื่อวานนี้นะคะวันที่16มีนาคมค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมิธนะคะกรรมการแพทยสภาและนายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทยนะก็เป็นคนหนึ่งที่ต่อต้านเรื่องของการปล่อยให้กัญชาเสรีมาเนี่ยคุณหมอก็ได้แสดงความเห็นเรื่องนี้ผ่านเฟซบุ๊กของคุณหมอนะคะว่ากัญชาตัวเดียวทำให้เกิดอาการทางจิตเวชและโรคซึมเศร้าโดยมีงานวิจัยในระดับคุณภาพนะคะ Meta Analysis และรายงานระดับโลกหลายอันยืนยันหยุดกล่าวว่ากัญชาไม่เกี่ยวกับอาการจิตเวชนะคุณหมอสมิธยังต่อในช่องคอมเมนต์ของโพสต์นี้ด้วยนะคะว่าเอาจริงๆถามแพทย์พยาบาลจิตแพทย์หรือพยาบาลจิตเวชที่ดูแลเคสพวกนี้ทุกท่านได้ครับว่าปัจจุบันเคสจิตเวชประเภทไหนมาแอดมิดหรือมาพบอันดับหนึ่งครับบอกเลยแทบทุกโรงพยาบาลเป็นทำนองเดียวกันหมดลองไปถามสิจ๊ะว่าเข้าวอร์ดจิตเวชมาเนี่ยมาด้วยอาการยังไงที่เป็นอยู่และสาเหตุมันมาจากไหนนะคะให้ไปลองถามดูให้ไปลองถามดูรายงานระดับโลกที่ออกทุกปีโดยสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNODC เนี่ยอันนี้บอกชัดเจนว่ากัญชาเกี่ยวข้องกับอาการซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายคุณผู้ชมฟังความเห็นนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีใครในบ้านเราเป็นพวกกัญชาหรืออะไรต่างๆเราจะได้เอาไปชั่งดูว่าเอาไม่ล่าลองเสี่ยงกับซึมเศร้าและฆ่าตัวตายนะคะเมื่อ2วันก่อนหน้านี้คุณหมอท่านก็ยังได้โพสต์ด้วยว่าแพทย์คนไหนบอกว่ากัญชามีสรรพคุณปกป้องสมองขอให้คุณเลิกเป็นแพทย์เถอะครับอันนี้ของคุณหมอนะคะของคุณหมอโพสต์มาก็คอมเมนต์ค่ะก็มีทั้งคนที่ขอบคุณคุณหมอที่ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนแล้วก็เข้ามาพูดข้อเสียของกัญชาด้วยซึ่งก็คือว่าคืออันนี้ก็ปกป้องสมองโดยคุณหมอเนี่ยที่ออกมาบอกว่ากัญชามีสรรพคุณปกป้องสมองเนี่ยเราก็ได้ยินไม่มากเนาะไม่มากจริงไม่แต่ว่ามันที่เขาช่วยเรื่องอัลไซเมอร์นี่ไม่พาร์กินสันอะไรต่างๆแต่ที่ช่วยอ่ะ
เขาเรียกว่ามันสงบอาการมันทุเลาบรรเทาอาการแต่มันอาจจะมีผลข้างเคียงหรืออะไรต่างๆมันก็ยังอยู่ในช่วงของการเรียนรู้แต่ว่าถ้าใครแบบยืนยันชัดเจนมาใช้แล้วก็คือมันมีผลต่อการแบบว่าไม่ได้ระคนพอเอาไปใช้อ่ะก็ไม่ได้ระบุถึงข้อบ่งชี้ในการใช้มากน้อยแค่ไหนต่างๆมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะใช่ให้คุณหมอเนี่ยเป็นคนสั่งใจใช่เหมือนบางทีเราเองเราก็ไม่รู้หรืออะไรน้ำมันกัญชาที่เขาซื้อขายกันได้จากตัวแทนที่เขามีใบอย่างถูกต้องอ่ะเราก็สามารถซื้อมาได้นะแล้วเอามาดรอปเองที่ลิ้นใช่ไหมใต้ลิ้นใช่เอ๊ะเลื่อนลงไปหรือยังฉันเคยเป็นกลัวใช้เยอะฉันเคยเป็นฉันเคยมาอะลงไหมยังวะเออไม่ทันได้พอมันปิดกลางคืนแล้วยังไงก็กดลงไปปื๊ดลงมาก็หยอดอีกได้กลิ่นละแล้วคราวนี้เป็นไงอ่ะลมดันสิลมดันแล้วก็คลานไปมันใช้เกินขนาดเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าเราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าเราผู้ใช้เองต้องมีความระมัดระวังต้องมีคำเตือนเนาะใช่ก็นี่ขนาดเขาเตือนแล้วนะนี่ขนาดอ่านเองอะไรต่างๆนานาแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องระวังแล้วนะแต่มันก็ยังมีพลาดครั้งต่างๆมันก็ยากจริงใช่แต่ด้านผู้ที่เขาเห็นคู่นูปการของกัญชาสกัดต่างๆก็มีเพราะเขาใช้แล้วเขาก็ได้ผลมีเป็นประจักษ์หลักฐานเขาก็มีฉะนั้นเรื่องนี้มันก็ต้องเถียงกันอีกยาวนานแต่ที่คุณหมอบอกก็ดูไปที่วอร์ดจิตเวชสิครับมาด้วยอาการยังไงเศร้ามาด้วยอาการแบบหลุดไปแล้วต้องมารักษาในโรงพยาบาลอยู่บ้านกับครอบครัวไม่ได้ไปทำงานไม่ได้จากทรัพยากรบุคคลที่จะหาเงินเลี้ยงครอบครัวมาด้วยอาการแบบนี้มีนะครับคุณหมอบอกฉะนั้นอ่ะเราอ่ะต้องฟังหลายๆทางแล้วก็ถ้าเราไม่ได้จะเป็นอะไรก็ไม่ต้องไปใช้ด้วยความใช่ด้วยความแบบอยากบำรุงสมองดูแลสมองอะไรไม่มีนะคะมันจะส่งผลได้อย่างวันนั้นอ่ะที่แบบเรื่องของน้องที่กินน้ำกระท่อมที่เขาขายปัจจุบันเนี้ยขายกับยาแก้ไอใช่ไอยาแก้ไออันนั้นนะคะคือพอกินเข้าไปแล้วผนังลำไส้มันจะหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นแล้วจนกลายเป็นลำไส้อุดตันนอนติดเตียงเป็นผู้ป่วยติดเตียงได้เนี่ยคนเรามันชอบเป็นหยัดแปลงอะไรให้มันแบบว่ามันนะใช้แบบบะจ้องบะใจอ่ะใช่ไม่เหมาะไม่ควรค่ะก็คือของเหล่านี้มันไม่ใช่ของที่เราจะใช้เองได้เนาะต้องขนาดที่ยังต้องแบบให้หมอสั่งอยู่ในความดูแลเนาะให้คุณย่าเพราะว่ากระตุกก็ใช่ค่ะก็เขาจะสั่นเขาจะสั่นจะกระตุกอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเนาะมาอีกหนึ่งเรื่องโอ้โหเราเพิ่งเตือนแบบเดี๋ยวนี้เราเข้าใจว่าแบบด้วยหลายๆอย่างเศรษฐกิจแต่มันกำลังฟื้นนะจริงๆอาชีพสุจริตอ่ะมันมีทำแล้วสบายใจดีกว่าอะไรเงี้ยดีกว่าเสี่ยงหนึ่งครั้งแล้วอาจจะต้องแบบหมดอนาคตหรือใดๆหรือติดอย่างตอนนี้ใช่ค่ะต้องเตือนระวังที่ร้านทองตอนนี้ร้านทองต้องระวังเขามีเทคนิคใหม่ในการขโมยทองไม่ปล้นแล้วเนาะไม่ปล้นแล้วเนาะไม่ปล้นมาจิกมาขโมยมาจิกมาขโมยเป็นวิธีใหม่เป็นอย่างไรเรื่องเกิดที่นครราชสีมาค่ะเขาได้โพสต์คลิปอ่ะขอดูคลิปหน่อยคนร้ายเนี่ยคือผู้ก่อเหตุเสื้อลายเสื้อลายที่อยู่นอกเสื้อลายเนี่ยรองเท้าขาวเนี่ยนะเสร็จเหมือนทำนี่เหมือนทำของตกเขาลืมไปหรือเปล่าว่าร้านทองกล้องวงจรมีบาน8ล้านตัวทุกมุมเสร็จทำเป็นดูทองเสร็จหลังจากนั้นทำเป็นยังไงเดินมาใกล้ๆทองที่ทำตกอันนั้นคือทองปลอมนะแม่นะที่เขาโยนไว้ที่เหยียบไว้อะเหรอที่เหยียบเอาไว้แม่เห็นไหมนั่นทองปลอมส่วนที่ดูอยู่อ่ะคือทองจริงแล้วก็ทำเป็นดูแล้วก็เลือกเส้นใหญ่ด้วยอ่ะเห็นไหมไม่เอาเส้นนั้นจะเอาเส้นนี้อะไรอย่างนี้นะดูทำเป็นลองสักพักเดี๋ยวจะทำเป็นของตกนี่การแสดงการแสดงเอาของตกอุ้ยโอเคสลับสลับนี่ไงเหยียบไว้เหยียบทองจริงเอาไว้แล้วเอาทองปลอมส่งให้เจ้าของนี่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บนี่ผมทำทองตกเมื่อกี้ผมเอามาส่งเส้นเห็นไหมคือเขาว่าเอาทองจริงที่เนี่ยทำช้าให้ดูนี่วางซ่อนเอาไว้อ่ะเขาว่าทำเป็นดูทองจริงดูเสร็จแล้วเขาโอ๊ยทำตกเสร็จแล้วเขาสลับหยิบทองปลอมขึ้นมาคืนให้เจ้าของร้านนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่ทองครับนี่ครับนี่
ซึ่งหลังจากที่คนร้ายทำท่าลองสวมใส่ที่คอเอ่ยใดๆก็อย่างที่เห็นนะคะสับเปลี่ยนเรียบร้อยส่วนทองจริงอ่ะอยู่ที่แล้วก็ถอดหน้ากากอยู่ที่เท้าหน้าอยู่ที่เท้าของเจ้าของร้านเอ้ยเจ้าของอยู่ที่เท้าของคนร้ายหลังจากนั้นคนร้ายก็ถอดหน้ากากอนามัยที่ใส่มาแกล้งทำเหมือนใส่มาแล้วก็แกล้งทำตกตรงที่บริเวณแล้วก็หยิบเนี่ยทองใส่เข้าไปหน้ากากพอใส่ใช่อ่ะยังไงดูดิใช่เลยก็เห็นหมดเลยอ่ะก็หมดเลยก็บอกแล้วว่าสารพัดจะทำเนาะนี่แล้วไงออกไปเลยล็อกประตูล็อกประตูเอ้าเอาออกไม่ได้เจ้าของเห็นทุกอย่างอืมจบล็อกแล้วหนึ่งล็อกแล้วหนึ่งเอายังไงดีเอายังไงดีตำรวจมารวบหนึ่งนี่เลยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นตามที่ทุกคนเห็นเลยแสดงว่าเจ้าของร้านเขาเก่งมากเจ้าของร้านคือร้านพวกนี้นะคะจะมีคนนึงนั่งดูกล้องวงจรปิดตลอดอยู่หลังร้านนะอ๋อใช่ค่ะขายหน้าร้านว่ามีพิรุธพิรุธอะไรถูกต้องค่ะแล้วกล้องในร้านพวกนี้มีทุกมุมตายแล้วเหมือนยายแพทก่อนยายแพทนั่งดูกล้องอยู่เห็นทุกอย่างนะปล่อยให้ทำหมดปล่อยให้ทำจนเสร็จกระบวนการความผิดเกิดขึ้นปุ๊บแต่ว่าคือนางล็อกประตูตั้งแต่เริ่มทำทองปลอมตกแล้วล่ะมั้งน่าจะนางล็อกเอาไว้แล้วมั้งโดยประกาศคืนทองเจ้าของร้านเขาก็คงพอดูออกอยู่บ้างไหมหรือยังไงเออคือเขาบอกอย่างนี้ค่ะอย่างที่ถ้านั่งจ้องกล้องมาถึงก็คือเอาทองปลอมอ่ะทำเป็นแบบก้มเก็บของวางไว้ที่พื้นเสร็จสลับสลับเอาทองปลอมให้หลังจากนั้นทำเป็นถอดหน้ากากอนามัยก่อนออกจากร้านไม่รู้จะถอดทำไมใส่มาตั้งนานเนาะถอดหน้ากากอนามัยแล้วก็ก้มลงไปเหมือนจะเก็บของนี่ฉันจะบอกเลยให้กระจกเงามันก็เห็นอยู่เนี่ยด้านซ้ายมือน่ะก็เออจริงด้วยเห็นทุกอย่างกระจกงงไหมงงไหมว่าทำไมถึงทำได้ข้างข้างเป็นกระจกบานเบอร์เตอร์แล้วเห็นผู้ชายเสื้อเหลืองเขาก้มลงดูอะไรเนี่ยเสื้อเหลืองเขาเรียกตำรวจค่ะอ๋อพี่เสื้อเหลืองเขาเรียกส่วนพี่ผู้ชายเสื้อขาวเขาก็มองกระจกเงาอยู่เขาก็มองอยู่แล้วเขาก็คิดว่าเราก็หยิบทองแต่เขาก็แบบว่าไม่ใช่ทองเขาแล้วเขาก็ทำหน้าเฉยๆเนาะทำหน้าเฉยๆปล่อยให้อีตานี่ทำจนเสร็จกระบวนการทำจนเสร็จจริงพยายามเดินออกจากร้านเจ้าของร้านไหวตัวทันค่ะกดล็อกประตูหน้าร้านเอาไว้ทางเจ้าของร้านเป็นผู้โพสต์คลิปวิดีโอรายละเอียดไว้ทั้งหมดนะคะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเอาทองยื่นให้1บาทน้ำหนักคือ 15.2 กรัมตอนนี้ทองแพงมาก 31,000 จ้ะบาทละ 31,000 ขโมยชิ้นนึงก็ 30,000 กว่าแต่ทองปลอมที่ลูกค้าเอามาเปลี่ยนอะน้ำหนัก 15.6 อ๋อคือคนจับทองทุกวันเขาจะรู้นะนิ้วไปแค่จุดจุดเนี่ยเขารู้เหรอจุดถ้าจับทองบ่อยๆจะรู้ว่าทองปลอมอ่ะน้ำหนักจะไม่เท่าทั้งเส้นเท่จังเลยอ่ะเป็นร้านทองเขาจะรู้ความถ่วงจำเพาะเจ้าของร้านทองเท่จังเลยอ่ะแสดงก็เก่งด้วยแสดงเก่งด้วยแบบเนียนมากซึ่งเจ้าของร้านเขาเลยพอจับผิดสังเกตเอออ๋อเขาไหวตัวทันตอนจับทองปลอมอุ้ยมันเลิศมันเลิศก็เลยกดล็อกประตูร้านไว้ทันทีแต่มีการจับทองก็รู้แล้วว่าน้ำหนักเท่าไหร่ขาดไปกี่จุดหลบหนีโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะตอนนี้จับตัวได้แล้วก็กำลังดำเนินคดีอยู่นะคะซึ่งหลังจากล็อกประตูเจ้าของร้านพยายามถามว่าเก็บทองไปหรือเปล่าขอค้นตัวได้ไหมคนร้ายปฏิเสธแต่สุดท้ายก็เจอทองจริงค่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยเจ้าของร้านใจดีว่าให้ชำระค่าเสียหายจากการบุกได้ไหมเพราะนางทำทองตกตายละแล้วปวดตะขงตะขอเอาตะขอนางออกโอ้ยยังใจดีให้ชำระค่าเสียหาย 3,000 แต่ว่ามันเป็นการแต่ปรากฏว่าระหว่างพาตัวไปคนร้ายหลบหนีจึงตัดสินใจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดบทสรุปคือจากหลังจากหลบหนีผู้ก่อเหตุเนี่ยโดนจับได้ภายใน30นาทีเจ้าของร้านนี้แล้วนะโทรไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บัวใหญ่ค่ะพอรับแจ้งเหตุพร้อมกับรูปภาพคนร้ายก็บุกเข้าจับกุมคนร้ายได้ที่พักที่นครราชสีมาเลยโอ้โหดูสิเนี่ยเขาตามไปจับอีกทีนึงนะเออดูสิคือคิดว่าจะรอดครั้งที่หนึ่งเขาใจดีเก็บตังค์แค่ 3,000 เนี่ยยังจะหนีไปอีกไม่คิดว่าเขาจะรู้บ้านรู้ช่องเนาะตำรวจเขาไวนะจ๊ะไม่บางสามสิบนาทีรวบภายใน30นาทีครึ่งชั่วโมงบ้านอยู่ตรงนี้กล้องทุกอย่างคือกล้องใครมันจะไปรู้ว่าโซนประจำหรือเปล่าบ้าทำแล้วทำอีกเหรอนี่จะบอกว่าบางทีเวลาเราคิดเข้าข้างตัวเองอ่ะเห็นไหมไอ้พวกมาน่ะมันจะมาสั่งเราว่าทำนี้สิทำนี้สิไม่รู้หรอกแนบเนียนทำอย่างนี้วางแผนฉันก็เคยคิด แต่ว่าฉันกลัวจริงๆว่าตำรวจน่ะเร็วจริงๆนะเอาจริงจับกันเร็ว
เอออ้าวคุณผู้ชมค่ะปิดท้ายเบรกนี้กันด้วยเรื่องเตือนภัยคนที่มีลูกเล็กเด็กแดงแล้วเอาลูกเนี่ยไปทำงานด้วยแล้วลูกอยู่ในรถเหมือนคุณผู้ชายคนเนี้ยค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นพนักงานแบบว่าขนน้ำอ่ะส่งน้ำตามบ้านอ่ะส่งน้ำตามบ้านอ่ะเขาก็ใช้ชีวิตในรถกับลูกก็สิถูกต้องถูกต้องทีนี้เขาก็บอกว่าเขาก็เป็นรถส่งน้ำดื่มนี่แหละเป็นรถกระบะแล้วมันก็มีคอกสูงเนี่ยคุณผู้ชมดูตามภาพนะภายในรถเนี่ยตอนที่กู้ภัยไปเจอเนี่ยมีเด็กชายใช่มีเด็กชายอายุขวบ6เดือนน่ะนั่งอยู่ในรถยังไม่รู้เรื่องรู้ราวล่ะเด็กเล็กเกินจะให้เปิดประตูล็อกทําไม่เป็นนะเรื่องของเรื่องก็คือพ่อเนี่ยปกติเนี่ยนะพ่อเขาจะดับเครื่องรถทุกครั้งครั้งนี้ก็ดับเหมือนกันแต่ว่ากุญแจเนี่ยเอาไปไว้ตรงเขาเรียกว่าคอนโซลรถใช่ไหมด้านหน้าด้านหน้ากุญแจที่มันเป็นกุญแจรีโมทอ่ะเอาไปไว้ตรงด้านหน้านั้นไม่ได้เอาลงไปด้วยแล้วก็ลูกเนี่ยอยู่ในรถเอ้าลูกก็ไปหยิบกุญแจมาเล่นล็อกแล้วก็กดเท่านั้นแหละรถมันก็ล็อกจ้ะรถมันล็อกก็ทำยังไงเด็กอยู่ในรถ20นาทีร้อนมากเลยรถก็ไม่ได้สตาร์ทไว้ด้วยอะไรเงี้ยก็ร้องห่มร้องไห้เขาบอกว่ากว่าจะช่วยเหลือเด็กแต่โชคดีนะไม่เป็นอะไรกู้ภัยมาช่วยกว่าจะช่วยเหลือเด็กได้นะเด็กก็ตัวแบบเหงื่อท่วมเหรอท่วมเลยค่ะร้อนจะตายวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยขวบ6เดือนขวบครึ่งเล็กนิดเดียวเป็นเราเป็นแม่เราเป็นลมแล้วเนี่ยร่างกายชุ่มไปด้วยเหงื่อและอากาศร้อนรถมันจอดตากแดดนะฮะทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่ากู้ภัยขอชมพี่กู้ภัยหน่อยทำทุกอย่างจริงกู้ภัยที่เชียงคานค่ะบ้านน้ำพูตำบลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเลยพี่กู้ภัยมาช่วยได้นะโอ้ยี่สิบนาทีปลดล็อกไม่ได้ต้องแจ้งกู้ภัยเก่งมากเลยพี่กู้ภัยทำอะไรไม่ได้นี่อย่าพยายามทำเลยนะแจ้งเลยจริงๆมันเพราะพวกนี้เขามีอุปกรณ์เขาเร็วนาที2นาที5นาทีมีค่ามากจริงจริงโทรเลยโทรแหละแพทเกิดที่ห้องเลยที่บ้านเลสเนี่ยเท่ากันเลยยังไม่รู้คือไม่ได้อะไรแพทไปฉี่มันก็ไปเลสอยู่ในห้องแล้วก็ล็อกแล้วก็เดินล็อกประตูแม่เข้าใจปะแล้วใครจะพกไปฉี่ใครจะพกกุญแจห้องวะแล้วยังไงอะยังไงเปิดไม่ได้เลสหมุนลูกบิดลูกหมุนมันทำไม่เป็นเด็กตัวเล็กอะมันไม่มีแรงหมุนหรอกว่ามันขวบนี่ขวบเพราะว่ากดล็อกมันง่ายแต่หมุนบิดมันยากแตะแล้วยังไงร้องอยู่นั่นแต่คือเรารู้ว่ามันไม่เป็นไรหรอกคือมันอยู่ในมันไม่ได้ขาดเหตุการณ์เคยได้ยินคุ้นๆนะนี่ร้องแล้วก็พูดว่าจะร้องทำไมก็กดเองลองเปิดดูสิอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเรารู้สึกว่าโอเคมันเปิดไม่ได้ละเราก็กลัวบานาร้องจนขาดใจสรุปก็คือต้องเรียกป้างัดเปลี่ยนลูกบิดอะไรใหญ่โตเสียเงินเสียทองเปลี่ยนลูกบิดใหม่เอาหน้าเป็นอย่างนี้ทุกบ้านคุณผู้ชมจำเรื่องของทั้งคุณส่งคุณพ่อส่งน้ำและคุณแม่ไปฉี่เป็นอุทาหรณ์นะคะว่าลูกกดล็อกได้ไม่ยากแต่เปิดไม่ได้ฉะนั้นน่ะเวลาจะไปเข้าห้องน้ำห้องท่าหรือว่าให้พกกุญแจไปด้วยเหรอแม่ไม่พกลูกไปด้วยนี่อ่ะให้พกกุญแจไปด้วยนะต้องพกลูกไปด้วยพกลูกไปด้วยใช่ต้องพกลูกไปด้วยโอเคโอเคอย่าให้คลาดสายตาใช่ให้คลาดสายตาโอ๊ยเดี๋ยวนี้นั่งตามติดเลยนั่งกลัวผีนั่งไปเฝ้าเปิดนั่ง6ขวบแล้วค่ะตอนนี้ไม่เพียงเปิดประตูได้งัดประตูได้งัดประตูได้แล้วตอนนี้ไม่ได้เพียงเปิดประตูงัดประตูนางมีแฟนแล้วจ้าไปถึงน้องภูมิเหรอเอาไปช่วงหน้าดีกว่ามีสาวสวยรออยู่ค่ะจ้าอุ้ยเรื่องราวแม่พ Air Carrier Copper 11 ล้ำกว่าเดิมสั่งงานได้ทุกที่ผ่านมือถือบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนเครื่องดื่มน้ำกัญชายันฮีมีใบกัญชาแท้สดชื่นสบายสบายวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญขาประจำค่ะคนนี้คือวิ่งงานเก่งแล้วสวยตลอดพี่มิ้นสวัสดีสวัสดีค่ะสวยวันนี้ชุดก็สวัสดีจ้ะสวยไปหมดสวยจังเลยนะเปล่งปลั่งคืออะไรดูดีปรังอยากจะหันข้างหลังให้ดูเวลาเขาหันข้างหน้าคุยกับคุณฉันเห็นข้างหลังเขาว้าวผิวเลยหันข้างหลังแล้วอยาก
หันหน้ากลับเอ้ยอ่ะสวยวันนี้เอาเรื่องราวดีๆมาบอกคุณผู้ชมค่ะโดยเฉพาะยุคนี้เป็นยุคของการดูแลสุขภาพเนาะหลายๆคนอาจจะดูแลสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดีเลยแต่คุณผู้ชมค่ะมิ้นเพิ่งกลับบ้านไปที่เชียงรายไปหาคุณพ่อคุณแม่เลยอยากจะเรียนบอกคุณผู้ชมว่าลองหันกลับไปดูคนใกล้ตัวของคุณผู้ชมนิดนึงค่ะโดยเฉพาะบุพการีคุณพ่อคุณแม่ของคุณโดยเฉพาะใครที่มีพ่อแม่อยู่ไกลบ้านเหมือนมิ้นน่ะหมั่นโทรหาท่านหน่อยนะคะอันนี้ไปวัดแหละไปวัดเจ้าเนี่ยไปวัดเจ้าเนี่ยเจ้าอันนี้ก็ไปวัดติดเจียงไฮ้นะเจ้าเนี่ยนะคะก็คือพอไปเจอคุณพ่อคุณแม่ต่างจังหวัดนานๆเราไปครั้งนึงน่ะคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยเขาจะไม่ค่อยบอกหรอกว่าเป็นอะไรแต่เราต้องสังเกตตัวเองหรือใครที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยทุกวันนี้อันนี้ให้สังเกตจะง่ายกว่านะคะก็คือลองดูว่าท่านเนี่ยมีอาการปวดข้อไหมปวดเข่าไหมปวดเมื่อยตามตัวเองบ่อยไหมลุกนั่งกรอบแกรบมีอาการแบบใช้ยานวดบ่อยเปล่ากินยาอะไรอยู่ให้ลองสังเกตตัวเองนิดนึงเพราะล่าสุดมิ้นกลับบ้านไปคุยกับพ่อกับแม่ย้อนเล่าไปถึงเรื่องนู่นนี่นั่นมาปรากฏว่ามิ้นมารู้ว่าพ่อมิ้นน่ะกินยาคลายเส้นนะมาเป็นปีๆจนตอนนี้ค่าไตแกเหลือครึ่งเดียวพ่อกินยาคลายเส้นเป็นยาชุดอ่ะคุณผู้ชมคือแกปวดเมื่อยแล้วแกไม่เคยบอกเราเลยเพราะเราอยู่กรุงเทพพ่ออยู่เชียงรายใช่ไหมก็ซื้อยากินเองจนทุกวันนี้เราก็เลยบอกพ่อดีขึ้นหรือยังผลิตภัณฑ์ที่หนูส่งไปให้พ่อทานได้ทานบ้างไหมแกบอกอ๋อแกเลิกกินยาชุดไปแล้วเพราะอะไรคุณผู้ชมคุณพ่อมิ้นมีอาชีพเป็นมัคคทายกวัดคือนำสวดทำพิธีสงฆ์ต่างๆตามวัดครั้งนึงต้องนั่งพับเพียบ 2-3 ชั่วโมงใช่แล้วอายุ74แล้วนะพ่อมิ้นนะส่วนแม่อายุ70แล้วเวลาตั้งสงฆ์ตั้งศาลทำพิธีกรรมต่างๆแม้กระทั่งสวดมนต์เช้าเย็นสวดมนต์ครั้งนึง2ชั่วโมงนั่งสมาธิด้วยคุณผู้ชมต้องบอกว่านี่คือพฤติกรรมของคุณพ่ออย่างที่บอกแต่ก่อนน่ะเรากลับบ้านมาแล้วแอบเห็นเนาะแม่เนี่ยจะต้องนวดให้พ่อเนี่ยครั้งนึง 2-3 ชั่วโมงและอย่างที่เราไปทราบมาว่าพ่อเคยกินยาคลายเส้นจนค่าไตเหลือครึ่งเดียวเชื่อมั้ยคุณผู้ชมทุกวันเนี้ยพ่อไม่กินยาอีกแล้วแล้วพ่อบอกว่าขอบคุณลูกมากๆที่ส่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาให้พ่อทานทุกวันนี้พ่อทานตัวนี้ตัวเดียวแล้วแม่ก็ทานตัวนี้ตัวเดียวลุกนั่งสบายมากคุณผู้ชมกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยากแนะนำจริงๆคุณผู้ชมค่ะกับโปรติว่าแบล็กซีดนะคะตัวนี้เป็นน้ำมันงาดำสกัดเย็นคุณผู้ชมชื่อคุ้นไหมคุณเพราะอะไรรู้ไหมคะตัวนี้ขายดีมากแล้วก็ดังมากใน TikTokเชื่อไหมคุณผู้ชมตอนนี้ยอดวิว100ล้านวิวแล้วแล้วจะบอกว่าทำไมมิ้นถึงเลือกตัวนี้ให้คุณพ่อทานคุณแม่ทานใน TikTok น่ะคุณเข้าไปเล่นตอนนี้ก็ได้เล่นไม่เกิน1นาทีเดี๋ยวนะคะตัวโปรติว่ามันจะเด้งขึ้นมาหน้าฟีดคุณเลยเพราะอะไร100ล้านวิวและมีคนคอมเมนต์กว่า 5,000 คอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์บอกเลยว่าคุณพ่อกินดีมากคุณแม่กินดีมากหนูกินดีมากออฟฟิศซินโดรมหนูดีขึ้นอาการปวดข้อปวดเข่าหนูดีขึ้นนี่คือคอมเมนต์จริงเพราะ TikTok เนี่ยคอมเมนต์ปลอมไม่ได้คุณรู้อยู่แล้วถูกมั้ยคะเม้นจริงลูกค้ากินจริงแล้วบอกต่อจะบอกว่าตัวนี้ดีปากต่อปากเพราะอะไรเพราะเขามีการวิจัยก่อนนะคะก่อนจะทำให้เรามารับประทานกว่า16ปีที่ศูนย์วิจัยเพื่อไร่อุบลราชธานีจนได้สายพันธุ์ดีที่สุดคืออุบลราชธานี3ดีที่สุดมันดียังไงมันมีสารเซซามีนที่เข้มข้นมากค่ะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระใครแพ้นมวัวแบบมิ้นทานตัวนี้เลยค่ะเพราะเขามีแคลเซียมสูงกว่านมวัว6เท่าตัวนี้ช่วยในเรื่องของกระดูกข้อเข่าอาการปวดข้อปวดเข่าอาการปวดแปรบอาการอักเสบของเส้นเอ็นต่างๆได้อย่างเห็นผลและจะบอกเลยนะคะว่าตัวนี้นะคะไม่ใช่ยาแต่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคุณต้องทานอย่างต่อเนื่องเห็นผลอย่างพ่อมิ้นแม่มิ้นแน่นอนและจะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยนะคะมาในรูปแบบนะคะของซอฟต์เจลใสๆสีทองทานง่ายจะบอกว่าผู้สูงอายุหลายคนเนี่ยนะคะจะทานยายากอยู่แล้วเนาะแต่ว่าตัวของนะคะโปรติว่าแบล็กซีตัวนี้ที่ขายดีเพราะว่าเขาออกแบบมาเป็นซอฟต์เจลนะคะเล็กๆแบบนี้ค่ะสีทองแตะลิ้นตอนเช้า2เม็ดน้ำตามอึ๊บกรึบเดียวกลืนลงคอได้เลยแล้วคุณทานแบบนี้นะคะตอนเช้าตอนท้องว่าง2เม็ดแล้วสังเกตตัวเองดูว่าอาการต่างๆของคุณดีขึ้นหรือเปล่าเนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยส่งต่อไปให้คุณพ่อคุณแม่บุพการีผู้สูงอายุหรือแม้แต่ตัวเรารับประทานได้เลยค่ะด้วยสารสกัดต่างๆอย่างที่บอกว่าเข้มข้นมากจนติดยอดวิว1ล้าน100ล้านวิวใน TikTok มาแล้วถ้าขายไม่ขายดีจริงๆคุณผู้ชมไม่ติดอันดับเทรนด์ขนาดนี้นะขายดีจนบอกต่อและที่สำคัญ
นี้มีมาตรฐาน GMP นะคะแล้วเป็น Pharmaceutical Grade คือเกรดยาเกรดยาเกรดยาคืออะไรปลอดภัยทานได้สะอาดและที่สำคัญมีอย.มีฮาลาลพี่น้องมุสลิมรับประทานได้และใครที่มั่นใจได้เลยนะคะว่าตัวนี้ขายดีแล้วบอกต่อแล้วอยากจะส่งต่อให้คุณพ่อคุณแม่หรือเราเองรับประทานจัดโปรให้รอบแรกก่อนเลยนะคะกับตัวนี้เลยนะคะโปรติว่า Black Seed น้ำมันงาดำสกัดเย็นปกติคุณผู้ชมขา1กระปุกนะขายใน TikTok ไม่เคยลดราคา1กระปุก 1,590 บาทขายดีอยู่แล้วไม่ลดแต่มาวันนี้แชร์ข่าวสาวสตรองของเราลดให้ทันทีเหลือ 1,190 บาทคุณผู้ชมและลดไป400ยังไม่พอนะแม่สั่งซื้อตอนนี้แถมฟรีให้อีก1กระปุกไปเลยเป็น2กระปุกจ่ายเพียง 1,190 บาทแต่200สายแรกให้คุณกดมาตอนนี้ฟังดีๆค่ะ200สายแรกกดมาที่เบอร์หน้าจอเนาะ02-123-3860หรือแอดไลน์มาที่ @bpromore หรือสแกน QR Code หน้าจอก็ได้คุณผู้ชมฟังดีๆนะคะ 1,190 บาทได้2ไม่พอมิ้นแถมเพิ่มให้อีก2เป็น4ตามหน้าจอตรงนี้ค่ะ4กระปุกค่ะ TikTok ไม่ได้ขายราคานี้นะคะเราขายเฉพาะในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองตอนนี้เท่านั้นคุณเอาไปเลย4กระปุก 1,190 บาทกดให้ทัน200สายแรกที่หมายเลขโทรศัพท์02-123-3860หรือแอดไลน์มาที่ @bpromore หรือสแกน QR Code หน้าจอก็ได้ลูกหลานใครดูอยู่ตอนนี้ถ่ายรูปแคปหน้าจอไว้ได้เชื่อไหมคุณผู้ชมขาโปรนี้ไม่เคยขายที่ไหนขายเฉพาะรายการสดรายการเดียวเท่านั้นคุณพ่อคุณแม่มินรับประทานคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าคุณพ่อคุณแม่เวลาดูหน้าจอนะเขาไม่ซื้อเซตเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพิเศษใครซื้อ2เซต2ชุดวันนี้แถมเพิ่มอีก1อย่างแถมเพิ่มอีก1อย่างค่ะนะคะเป็นแก้วสแตนเลสเก็บร้อนได้เก็บเย็นได้แบบพรีเมียมให้อีก1ใบถ้าซื้อ2เซตนะรีบกดมาเลยคุณผู้ชมค่ะนะคะ02-123-3860นี่คุณพ่อมีนเดี๋ยวให้ดูภาพคุณพ่ออีกรอบเนาะคุณพ่ออายุ74ทุกวันนี้ไม่มีให้คุณแม่มานวดให้ไม่มียาเขียวยาหมองนวดตามตัวนะคะแกทานแค่ตัวนี้นะโปรติว่าแบล็คซีดตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่เลยทั้งคุณแม่วัย70คุณพ่อวัย74พี่ชาย50อันนี้คุณพ่อนั่งทำพิธีแบบนี้2ชั่วโมงอันนี้คือการเชิญพระนะคะเข้ามาที่วัดเนาะแล้วก็เนี่ยคุณพ่อเห็นไหมคะเวลานำสวดอย่างนี้ค่ะอย่างตัวมิ้นเองรับประทานก็ดีขึ้นนะคะขึ้นเขาขับรถมิ้นขับรถไปเชียงรายไปกับคนเดียวนะคุณผู้ชมแล้วทุกวันยังใช้ชีวิตคนเดียวใส่รองเท้าส้นสูง4นิ้ว5นิ้วทำงานปฏิบัติธรรมวิ่งเล่นกับน้องหมาได้ไม่เคยมีอาการปวดข้อปวดเข่าใดๆเพราะฉะนั้นชาวออฟฟิศซินโดรมรับประทานเลยค่ะตัวนี้ช่วยได้ดีไม่ต้องไปกินยาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมช่วยในเรื่องของข้อเข่าได้เป็นอย่างดีเนาะคุณผู้ชมจัดไปเลยคุณผู้ชมขา1กระปุกนะคะปกติแล้วอยู่ที่ 1,590 บาทวันนี้ลดให้เหลือ 1,190 บาทสั่งซื้อตอนนี้แถมฟรีอีก1กระปุกแต่โทรเร็วกว่านั้น200สายแรกสายจะหมดแล้วนะ200สายแรกมิ้นแถมให้อีก2เท่ากับซื้อ1แถม3ค่ะนะคะได้4ใช่แต่ถ้าซื้อ2เซตแม่เราแถมแก้วแซนเลดใบละหูอันนี้หลายตังค์ให้อีก1ใบ8กระปุกใช่ป่ะ8กระปุกแถมแก้วอีก1เลยแต่ต้องกดให้ทันนะคะที่02-123-3860 02-123-3860หรือถ่ายรูปไว้ก่อนก็ได้หรือแอดไลน์มาก็ได้ค่ะที่ @bpromore หรือสแกน QR Code หน้าจอก็ได้เร็วช่องทางไหนเอาช่องทางนั้นเพราะตอนนี้เขาให้แค่200สายคุณไปซื้อใน TikTok นี่ก็ปุกละ1,500นะมินบอกก่อนอันนี้ได้ของแท้จริงๆด้วยโทรตอนนี้ก็ได้ของใช่ราคาดีมากด้วยใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะช่วงหน้ายังไงแม่พักกันก่อนเพราะว่าช่วงหน้าแม่จะบอกว่าคนแก่เนี่ยเวลาเขาซุกเงินไว้ลูกหลานไปเจอเขาซุกไว้ที่ไหนอ๋อเอาเผื่ออยู่ที่บ้านหนูไม่รู้เพราะหนูยังไม่มีไอเดียนี่จะหมอใครนี่จะหมอสนับสนุนโดยกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดตราคอร์ดี้พลัสดื่มแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300อร่อยคุ้มค่าหน้าร้อนสู้แดดด้วยดีดีครีมแตงโมและเซรั่มขิงดำจุราเฮิร์บก่อนจะไปดูของหมอมีนะคะของคุณแม่ล่าสุดไงน้องหมาทำไมจากเป็นผู้ล่าล่าสุดกลายมาเป็นผู้ประสบภัยทำไมเอาไปดูคลิปน่ารักน่ารักอันนี้ก่อนเลยนี่เพื่อนก็ได้แต่มองเนาะเพื่อนไปโอ้ยเพื่อนเอ้ยทำไมล่ะขึ้นไปทำไมอุ้ยก็ได้แต่มองแล้วลงไม่ได้เพื่อนทำอะไรได้ล่ะขึ้นยังไงก่อนขึ้นยังไงก่อนแล้วก็ไปติดอยู่อย่างเงี้ย
มีสาเหตุอะไรที่ขึ้นและขึ้นยังไงโอ้คืออย่างนี้แสบจริงๆนะคลิปน้องหมาเฝ้าสวนทุเรียนหน้าตาน่ารักดูยิ้มไงเป็นน้องหมาเฝ้าสวนทุเรียนอยู่ดีๆก็อยากจะปีนต้นไม้เดี๋ยวนะเออแล้วปีนขึ้นไปแล้วก็ไปติดแล้วเพื่อนๆก็ยังไงทำไมคะมองให้กำลังใจอยู่ข้างล่างเพราะไม่รู้ว่าจะช่วยเพื่อนยังไงแล้วจะโทรเรียกกู้ภัยก็โทรไม่ได้ไม่มีถูกต้องเพื่อนอะเพื่อนไม่มีเบอร์กู้ภัยปัญหาคือตอนขึ้นอะมันง่ายไงมันคล้ายๆโยนตัวขึ้นไปแต่ตอนลงไม่ได้ถูกขึ้นได้แต่ลงไม่ได้แล้วคนถ่ายก็ถ่ายทำไมก็ช่วยมันลงมาก่อนก็เจ้าของอยากขำก่อนเหมือนเวลาเราเป็นเพื่อนเก็บภาพเหมือนเวลาเราเป็นเพื่อนกันเห็นเพื่อนล้มเราต้องขับถ่ายก่อนก่อนจะพายุตกลงมาปักถ่ายและขับก่อนเราช่วยเนี่ยแคปชั่นระบุว่าขึ้นได้ลงไม่ได้เพื่อนก็ช่วยไม่ได้หัวจะปวดโดยเจ้าของคลิปอธิบายว่าน้องอ่ะขึ้นวิธีไหนไม่รู้แหละแต่คุณพ่อของน้องเนี่ยคาดว่าน่าจะวิ่งตามกระแตขึ้นไปว่านะกวดใครสักคนเขากวดใครสักคนขึ้นเพราะว่าน้องเนี่ยปีนต้นไม้ได้อยู่แล้วแต่ก็ไม่เคยขึ้นไปสูงขนาดนี้หลังจากผู้โพสต์เนี่ยยังได้อัปเดตคลิปตอนลงซึ่งต้องยังไงคะให้พ่อน่ะขึ้นไปช่วยทุลักทุเลให้คุณตาปีนขึ้นต้นไม้โอ้ยคุณตาคุณตาไปช่วยหน่อยไปพาตัวลงมาแต่ว่าเดี๋ยวก่อนคุณพ่อคุณแม่ที่ถ่ายอยู่อ่ะต้องขึ้นไปแทนคุณตานะหมายว่าคุณตาปีนเก่งกว่าเพราะคุณตาปีนเก็บทุเรียนบางช่วงคุณตาเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่คุณตาก็บอกว่าครูก็เกือบไม่รอดเพราะบางช่วงจะเห็นเลยว่าทุลักทุเลเกือบจะตกจากกระไดก็มีกระไดก็ใช้หลายอย่างอะเนาะแล้วความแม่มันก็ยืดมันยังมันแม่ดูนะแม่ดูตัวเองอ่ะคืออยากให้ช่วยปล่อยปล่อยปล่อยนี่ปล่อยตัวปล่อยใจจอยๆลูกปล่อยใจจอยๆออกมาโอ้โอ้ยเออนะโอ้ยดินเลยดินเลยกลัวกลัวกลัวเนี่ยให้ทุกแก่ท่านไงกวดกระแตทุกนั้นถึงตัวไงโอ้ยดูดูเนี่ยแล้วก็เกิดจะตกแม่ดูถ้าลงน้องกลัวคือคุณตาก็ต้องจับบันไดโอ้แล้วก็โจนแล้วก็เทคุณตาค่ะเออเทเลยคุณตาแล้วก็วิ่งไปจอยกับเพื่อนอีก 2-3 คนก่อนเทคุณตาแล้วซึ่งเจ้าของคลิปบอกว่ายังไม่เข็ดนะยังทำอีกเหรอวิ่งกวดขึ้นไปอีกแต่คราวนี้เตี้ยเตี้ยรู้ตัวเร็วขึ้นรู้ตัวเร็วขึ้นก็คือเขาบอกว่าหลายคนสงสัยว่าตอนขึ้นน้องขึ้นไปได้ยังไงผู้โพสต์เลยได้อัพคลิปอีกอันนึงแน่ๆๆยังอีกเอ๊ะนี่เขาแบบเขากวดกระแตจริงๆด้วยแหละแล้วกระแตฉันบอกเลยนะกระแตก็แม่ยั่วนะเออแม่ยั่วไหนไหนหนูปีนยังไงลูกเนี่ยเนี่ยยังอีกยังอีกโอ้นี่เป็นไงกล้ามท้องก็คือกระโดดไปจนกิ่งอ่ะกิ่งที่ขาตัวเองเกี่ยวได้นั่นน่ะแล้วก็ไต่ขึ้นตอนขึ้นน่ะเก่งจังอะไรรู้เปล่าตอนขึ้นน่ะไอ้กิ่งต่างๆมันอยู่บริเวณตาแต่ปกติอ่ะแกตอนลงมันไม่เห็นไม่เห็นเพราะว่าหน้ามันลงอย่างงี้แต่ปกติแกจะขึ้นมาประมาณกิ่งประมาณนี้อ่าแต่ครั้งนี้ขึ้นไปสูงใจมันมุ่งมั่นไงใช่พอรู้ตัวอีกทีก็คือว่าลงไม่ได้ไม่ได้มันเลือดแสบของมันอ่ะมาดูพอเหรอจะเล่าให้ฟังค่ะว่าคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านคุณผู้ชมมีวิธีเก็บเงินแบบเฉพาะตัวมั้ยเพราะว่าในคลิปเนี่ยนะคะเขาบอกว่าลูกหลานเนี่ยดันไปเจอสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีธนาคารให้ฝากเงินเพราะนั้นจะความเคยชินคนเฒ่าคนแก่ก็จะเก็บเงินไว้ที่บ้านจนบางครั้งเนี่ยลืมว่าตัวเองเก็บไว้ที่ไหนเคยมีนะบางคนลืมว่าเอ๊ะเก็บไว้ที่บนแบบหลังคาตรงขื่อบางคนลืมไว้ตรงใต้หมอนบางคนลืมไว้จนบางทีโดนแทะไงปลวกบอกว่าใส่ในโถโดนทงกดแทะใช่ค่ะของผู้ใช้ TikTok รายเนี้ยโพสต์ภาพธนบัตรถูกม้วนไว้ในขันใบเล็กบนหิ้งพระเขาบอกว่ายายเนี่ยเก็บไว้จนลืมอยากยายอยากขึ้นเต็มเลยนะเท่าไหร่นับได้เนี่ย 20,000 บาทแต่สภาพมันกรอบเลยเพราะว่าเก็บไว้ได้นานอันนี้ไม่ต้องกังวลเอาไปธนาคารทั้งแบบนี้นี่อยากยายขึ้นเงินเลยเนี่ยเพิ่งเห็นก็คือไม่ต้วงเลยอ่ะไม่ขยับเลยหลังจากโพสต์ก็คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเยอะมากเลยบางคนบอกว่ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของปู่ของย่าของยายเนี่ยซุกไว้เป็นหลักหมื่นหลักแสนเลยนะใต้เตียงก็มีขณะเดียวกันผู้โพสต์เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเงินที่ยายซุกไว้เนี่ยมีหลายที่มากใต้ฟูกแสนกว่าบาทนอกจากนี้มีใต้จานในยุ้งข้าวใต้เตาถ่านก็ยังมีใต้เตาถ่านนะคิดมันไม่มีใครไปคุ้นแล้วเนาะใต้เตาถ่านใต้เตาถ่านใต้เตาถ่านก็ไม่ได้กลัวว่าจะดูความร้อนกรอบไปอะไรเงี้ยซุกทำไมก่อน
ซุกแล้วลืมอีกเอาอย่างเงี้ยถ้าเอาไปใช้ก็ใช้ได้ตั้งเยอะแล้วนะพอเก็บเอาไว้มันก็เป็นใบหนึ่งเออใช่ยายโอนมาให้น้องเต้อยายบอกว่าก่อนจะโอนคือตอนที่ช่วยหาก่อนจำไม่ได้จำไม่ได้ว่าไปตรงไหนนะคะความน่ารักของผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็เก็บไว้ให้ลูกให้หลานน่ะล่ะยามจำเป็นจะได้เอาออกมาใช้แต่พอยามจำเป็นยังไงจ๊ะนึกไม่ออกจ้ะคุณผู้ชมนี่ของที่บ้านคุณผู้ชมอ่ะซุกไว้ที่ไหนเนี่ยลองแชร์มาบอกเราทางไลน์แอดไทยรัฐอยากเราไม่บอกลูกหลานแน่นอนค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมจะได้อ่านนะคะใช่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของเรื่องที่แบบว่ามีหลายๆกลุ่มที่เขาเนี่ยจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับฟันแล้วก็ไม่มีใครได้ดูแลเขาแต่ว่าอันนี้เป็นข่าวดีๆที่เราจะได้ไปดูนะคะถึงการเกื้อกูลกันที่น่ารักมากๆเรื่องของสุขภาพฟันค่ะคนไทยหลายคนนี่ที่เข้าไม่ถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพฟันนะคะหนึ่งกลุ่มก็คือผู้พิการทางสายตาเพราะว่าความที่มองไม่เห็นก็อาจจะทำให้ดูแลฟันได้ไม่ทั่วถึงนะคะก็อาจจะเกิดปัญหาของสุขภาพฟันแล้วก็มีผลต่อชีวิตประจำวันได้นะคะใช่ค่ะวันนี้ก็เลยมีกิจกรรมดีๆมาประชาสัมพันธ์นะคะเป็นกิจกรรมจากบริษัทกราฟ Energy Development จำกัดมหาชนค่ะคือบริษัทเนี่ยเขาเล็งเห็นปัญหาก็เลยอยากจะมอบรอยยิ้มด้วยการทำโครงการค่ะคุณผู้ชมที่มีชื่อว่ากราฟ Spark Smiles นะคะมอบรอยยิ้มสดใสให้กับชุมชนปีนี้เขาจัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วนะคะปีที่แล้วเราก็เคยเห็นแล้วเราก็สาธุไปแล้วเนาะใช่ปีนี้เป็นยังไงคะแม่เป็นปีที่3แล้วค่ะร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะไปออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ลงไปยังชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะก็มีการให้บริการตรวจรักษาปัญหาสุขภาพช่องปากในเบื้องต้นนะคะอย่างเช่นอุดฟันถอนฟันอุดหินปูเคลือบฟูออไลน์เนี่ยแล้วก็เอ็กซเรย์รวมไปถึงทันตกรรมที่ซับซ้อนอย่างการผ่าฟันคุดค่ะคือทีมโมบายของจุฬาโมบายรถทันตกรรมของเขาอ่ะเขาทำได้หลายอย่างจริงเนาะดีใจจังเลยถูกต้องค่ะเขาบอกว่าหลังจากที่ได้รับผลตอบรับที่ดีในปีที่ผ่านๆมานะคะปีนี้เนี่ยก็จะมีการออกหน่วยนะคะเป็นหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่หน่วยแรกที่โรงเรียนสอนคนตาบอดค่ะในกรุงเทพนี่แหละค่ะในวันอังคารที่21มีนาคมนี้นะคะโดยหน่วยแรกเนี่ยจะให้บริการเฉพาะกลุ่มผู้พิการทางสายตาเป็นกลุ่มแรกค่ะเขาบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยนะคะใครอยากที่จะไปใช้บริการซึ่งสามารถให้บริการผู้ที่จะเข้ามารับการรักษาได้ถึงเท่าไหร่150ถึง200คนต่อวันโอ้เยอะนะแต่ก็บางทีความต้องการอาจจะมากกว่านั้นอาจจะไม่พอดังนั้นต้องทำยังไงสำหรับใครที่ต้องการใช้บริการนะคะก็คือเปิดรับลงทะเบียนผู้ที่ walk in นะคะตั้งแต่8โมงจนถึง10โมงค่ะไปลงชื่อตรงนั้นถูกต้องค่ะสามารถติดต่อข้อมูลนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้นะคะตาม Facebook ที่เราขึ้นให้นี่เลยค่ะก็คือ Gulf Spark นั่นเองนะคะพิมพ์ตามนี้เลยคือ Gulf Spark แบบนี้นั่นเองค่ะไปเลยสนับสนุนใช่แล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับบริษัทด้วยนะคะบริษัทกราฟทำโครงการดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆขอบคุณค่ะสาธุอนุโมทนานะคะไปลงทะเบียนกันก่อนนะใช่ไปแต่8โมงเลยใช่จะได้รู้ว่าเราอยู่ใน150คนหรือ200คนนั้นก็เผื่อบางทีเขามาเยอะวันหนึ่งได้เต็มที่คือ200คน200คนอันนี้เลิศใช่ค่ะเอาเบรกก่อนวันนี้เป็นวันที่ทุกคนรออยู่แล้วแหละเที่ยงนี้กินไรดีเดี๋ยวพามาค่ะค่ะสนุนโดยยาหม่องน้ำเซียงเพียวอิ๋วตอบโจทย์เรื่องการบรรเทาไฟลายซักผ้าสูตรเข้มข้นดีลักซ์เพอร์ฟูมพลังซักขจัดคราบช่วยกำจัดกลิ่นอับชื้นที่ต้นเหตุดื่มแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300อร่อยคุ้มค่า Be Nice Anti Pollution ช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะและฝุ่น PM 2.5เที่ยงนี้กินไรดีนะคะวันนี้จะพาทุกคนนะคะไปทานส้มตำคาวบอยครกเหล็กโอ้โอ้ครกเหล็กถูกต้องไม่เคยได้ยินเลยอยู่ย่านบางนาตราดค่ะแม่จ๋าเขาบอกลูกค้ามีหมดทั้งขาประจำขาจรนะคะเขาบอกว่าไม่เคยขาดสายเลยอร่อยขนาดไหนและติดใจอะไรกันขอดูหน่อยจ้าดูสิเที่ยงนี้กินไรดีเพิ่มแป๊บ
เดียวก็เข้าเดือนเมษาเดือนแห่งความร้อนระอุกันแล้ววันนี้เลยจะพาคุณผู้ชมไปจกส้มตำแนวสตรีทกับร้านส้มตำคาวบอยครกเหล็กย่านบางนาตราดค่ะร้านส้มตำครกเหล็กของพี่ศักดิ์กับพี่เกษรหาไม่ยากเพราะพี่เขาขายอยู่หน้าบิ๊กซีบางนามานานกว่า10ปีแล้วซึ่งความเก๋ความเลิศก็คือครกเหล็กนี้แหละค่ะก่อนก็ใช้ครกดินเผาอะไรมันใช้แรงเยอะแต่ยิ่งชะตำมะขามตำกล้วยใช้แรงเยอะว่าแต่ไปได้ครกเหล็กแบบนี้มาจากไหนคะพี่ศักดิ์มุกดาหารพอดีไปเที่ยวเจอก็เลยอ้าวอันนี้หลายปีแล้วไม่คุ้มค่าไม่แตกเลิศอยู่นะใช้เป็น10ปีก็ไม่แตกเดี๋ยวจะหาว่าเมาพี่ศักดิ์ยังบอกอีกว่าจะครกไหนก็ไม่สำคัญเพราะมันอยู่ที่ฝีมือตำของพี่นี่แหละว่าจะแซ่บหนัวได้ขนาดไหนทุกวันนี้พี่ศักดิ์กับพี่เกศรจะเตรียมของมาจากบ้านมาถึงก็จะเริ่มตั้งร้านบนพื้นผ้าสี่เหลี่ยมเล็กๆส่วนของในหาบก็จัดวางกันตามการใช้งานซึ่งหาบฝั่งซ้ายพี่เกศรจะจัดเป็นพวกวัตถุดิบหลักอย่างเส้นมะละกอมะยมมะขามอ่อนมะม่วงส่วนเครื่องเคียงก็หั่นใส่กระปุกปิดฝามาอย่างเรียบร้อยทั้งหอยหน่อไม้หมูยอเม็ดกระถิ่นและผักชีใบเลื่อยด้านหาบฝั่งขวาก็จัดเต็มไม่แพ้กันซึ่งจะเน้นเครื่องสำหรับตำเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศมะนาวถั่วลิสงน้ำตาลปี๊บกุ้งแห้งกระเทียมตะไคร้ซอยส่วนเครื่องปรุงก็วางข้างครกเพื่อจะได้หยิบใช้งานได้ง่ายทั้งปลาน้ำปลาน้ำเชื่อมพี่ศักดิ์จะใส่ขวดเตรียมออกมาจากบ้านมาถึงร้านพร้อมตำได้เลยจัดเต็มขนาดนี้หาบแต่ละข้างหนักไม่ใช่เล่นๆเลยนะคะเนี่ยประมาณเหรอไปข้างละ20โลขึ้นนะมั้งของเยอะเพราะว่าของเยอะไม่มีต้องเอาปลาเอาอะไรใส่ไปด้วยจะหาว่าเมาตั้งร้านเสร็จไป2ลูกค้าก็มาทันทีหลังจากนั้นก็ตำ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 แบบไม่หยุดพักไปจนถึง2ทุ่มเลยว่าแล้วก็ขอเมนูเด็ดมาสักครกเลยจ้ะพี่จ๋าตำกล้วยจะขายดีก่อนเพื่อนตำกล้วยถือว่าเป็นเมนูเด็ดของภาคอีสานเลยล่ะค่ะเริ่มที่กล้วยตานีลูกเหลี่ยมๆป้อมๆซึ่งคนไทยไม่นิยมกินลูกสุกเพราะกล้วยตานีจะมีเม็ดเยอะเขานิยมนำลูกอ่อนๆที่เม็ดยังไม่แข็งมากเท่าไรมาตำทั้งเปลือกทั้งเนื้อทั้งเม็ดสับๆแล้วก็ตำโลดเห็นลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสายแบบนี้ก็เพราะพี่เขาจัดแน่นจุกๆแบบนี้ล่ะค่ะแถมมะละกอก็สับเองปลาระก็ต้มเองไม่แซ่บยังไงวะแต่ละตำราคาก็ไม่แพงวินะอันนี้40บาทค่ะตามห้าปูปลาค่ะห้าปูปลาครับขายแค่นี้แหละพอได้ไหนๆก็มาถึงร้านแล้วขอตำปลาอีกสักครกได้ไหมจ๊ะมากินร้านสตรีทก็นั่งแบบสตรีทจริงไหมจ๊ะพี่จ๋าแล้วแต่ลูกค้าบางทีลูกค้าอยากนั่งก็นั่งตรงนี้ได้มุมกินเองว่าแต่มาเริ่มขายตรงนี้ได้ยังไงคะเนี่ยแฟนมาก่อนค่ะมาก่อนแต่ก่อนแกหาบเล่ถามทุกคนก็มาตรงนี้ก็เลยมาพักตรงนี้เลยมันเหนื่อยก็มาพักตรงนี้ก็เลยขายตรงนี้เลยก่อนโอ้ขายเพียงไม่ทันเลยขายไม่ทันก็เลยใครอยากชิมความแซ่บความนัวแบบนี้ก็ไปตำกันได้ที่ร้านส้มตำคาวบอยครกเหล็กบางนาตราด23ร้านตั้งอยู่หน้าบิ๊กซีบางนาเปิดขายตั้งแต่บ่าย2จนถึง3ทุ่มแต่อย่าลืมร้านนี้เขาปิดทุกวันจันทร์นะตำกล้วยถูกต้องค่ะหน้าบิ๊กซีบางนาหน้าบิ๊กซีบางนาไม่ได้มีเฟซบุ๊กนะจ๊ะย่านบางนาตราด23จริงนั่งอะไรนะแม่เมื่อก่อนนี้หาบมาเดินเร่ไปเร่มาตอนนี้ไม่เร่แล้วปักหลักอยู่ตรงนั้นก็สังเกตง่ายๆคาวบอยคอยบอยอยู่ท่านหนึ่งใช่หมวกเขาค่ะคาวบอยครกเหล็กถูกต้องตำกล้วยนะแม่เนาะตำกล้วยน่ากินมากเลยอ่ะมาอีกหนึ่งเรื่องราวตอนนี้คือมันมีกระแสว่าคุณก้อยกับคุณนิกกี้เขาเหมือนมีปัญหาที่แบบเหมือนเอ๊ะเลิกลาหรือไม่เลิกลาอะไรอย่างนี้เนาะแล้วตอนนี้มันกลายเป็นว่าคนไปขุดคลิปตอนนั้นแต่คลิปนี้มันเก่ามากแล้วนะคะที่มีประเด็นกับนุ่นน้องนุ่นนะคะใช่ว่าเกิดเพราะคนนี้หรือเปล่าเอาพูดตรงๆเพราะคนนี้หรือเปล่าคนก็ไปขุดคลิปเก่าๆมาเรามีคลิปไหมไม่มีไปขุดคลิปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้กระแสดราม่าร้อนแรงคือนี่มีจุ๊บก้งจุ๊บแก้มแต่อันเนี้ยคือน่าจะนานมากมันเหมือนเขาสนิทกันเขาสนิทกันกับนุ่นอ่ะสนิทมากแต่มันเป็นเนี่ย
มันเป็นคลิปเก่าแพทย์ต้องบอกอย่างนี้ว่ามันเป็นคลิปเก่าเด้อซึ่งไปขุดคลิปอันนี้มานะคะว่ามีแบบก่อนหอมกันแนบชิดแต่ประเด็นหลักๆอ่ะคือมันเก่านะมันคงไม่ใช่เรื่องนี้หรอกแพทย์จะบอกว่าแล้วนิกกี้ก็ชอบแกล้งหอมแบบนี้คนอื่นน่ะน้องก่อนเจอก้อยอันนี้ต้องยอมรับพอเขาเจอก้อยอ่ะรายการเขาเบาลงรายการเขาเบาลงเขาจะให้เกียรติเก็บเนื้อเก็บตัวหน่อยว่าเออแต่ตอนนี้มันกลายเป็นแฮชแท็กนิกกี้ก้อยติดพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์นะคะชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์กันแล้วก็เหมือนแบบทั้งสาบส่งแล้วก็ยุให้ก้อยให้เลิกกับนิกกี้เพราะว่าไม่ค่อยปลื้มคอนเทนต์เวลาใกล้ชิดกับเหล่าสาวๆแต่ว่าเรื่องนี้แพทคิดว่าแฟนกันต้องคุยกันก่อนเนาะอยู่แล้วอะซึ่งคอมเมนต์นึงก็บอกว่าเป็นโสดไปเถอะนิกกี้สงสารผู้หญิงที่เป็นแฟนด้วยปากบอกไม่หึงไม่หวงแต่ความจริงทุกคนทนไม่ได้หรอกลองดูเพื่อนๆรอบตัวที่เขาคบแฟนนานๆลองดูหมายถึงเพื่อนคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นลีโอเจมหรือเมาส์ก็ได้ว่ากับผู้หญิงคนอื่นยิ่งออกสื่อจะกล้าทำแบบกับนี้ทำแบบนี้กับคุณไหมอย่าไปตัดอย่าเพิ่งไปตัดสินเราจริงๆตอนนี้เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาโกรธกันเรื่องอะไรเขางอนกันเรื่องอะไรแต่ตอนนี้เรารู้แค่ว่าเขางอนกันแต่เราไม่รู้เพราะว่าเรื่องไม่มีสาเหตุใดๆมันอาจจะไม่ใช่ถ้าเกิดเราเม้นแรงไปบางทีเราอาจจะเกมก็ได้นะว่าเอ้าไม่ตรงปกเรื่องที่เราเม้นไปล่าสุดค่ะหนุ่มนิกกี้วันที่16มีนาคมค่ะก็ทนไม่ไหวถึงกับออกมาฟาดคืนคอมเมนต์เมื่อวานใช่ไหมตอบกลับชาวเน็ตรายดังกล่าวว่าสงสารตัวเองไหมอย่าเสือกจนแฟนๆเข้ามากดไลค์และให้กำลังใจเพียบเลยแต่งานนี้ชาวเน็ตต้องเบรกก่อนเพราะวงในเขาบอกว่าก้อยนิกกี้ยังไม่ได้เลิกกันค่ะแค่งอนกันนิดหน่อยพ่อนิกกี้ของเรากำลังง้ออยู่ซึ่งนิกกี้ฝากข้อความผ่านสื่อไปถึงก้อยด้วยหลังมีข่าวลือว่าทั้งคู่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กันโดยบอกว่าอยากให้กลับมาคือเอาพูดง่ายก้อยงอนอยู่แต่งอนเรื่องอะไรวันนั้นที่เสร็จรายการของเราฉันไปถ่าย6ฉากเล่าว่าไงนางบ่นอยู่แล้วนางบ่นกับทุกคนนางซึมเรื่องใครนางซึมเหมือนโดนยาซึมคือใครคุณนิกกี้ต้องเบาตาตกแบบนี้แต่แบบแล้วน้องก้อยไม่มาถ่ายเหรอน้องก้อยไม่มาถ่ายเหรอเหมือนน้องไม่รู้น้องว่าก้อยไม่มีคิวน้องไม่รู้เรื่องตอนนั้นน้อยน้องหมกมุ่นกับขาซึมแต่ตอนนี้ชาวเน็ตเลยอย่าพึ่งเอาอย่าพึ่งโยงนุ่นนะตอนนี้หลายๆคนโยงน้องนุ่นนะเดี๋ยวอ่อสุทธิภานะคะไปเป็นว่าเป็นมือที่3หรือเปล่าค่ะเห็นสนิทกันมากว่าเอ้ยดูสนิทเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะคลิปเก่าแล้วก้อยก็รู้เรื่องนี้จ้าใช่ๆมาก่อนว่าเขาสนิทกันมากนะนี่นั่นเดี๋ยวพึ่งไปโทษใครอะไรตามีอะไรนะคะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วจ้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันจันทร์ 10:00 น.เหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ